สวัสดีค่ะพี่ปราจากช่อง Healthy Fish นะคะสุขภาพดีพี่ปราหลายคนเคยมีอาการไหมคะวิ่นศีรษะแล้วก็บ้านหมุนโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะเอ๊ะเราเป็นโรคอะไรหรือเราผิดปกติอะไรหรือเปล่าคะเชิญชมคำตอบในคลิปนี้ได้เลยค่ะกรมการแพทย์นะคะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตนเองนะคะเราต้องพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งทำให้เสี่ยงต่ออันตรายหรืออุบัติเหตุนะคะอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนพบได้บ่อยเลยค่ะในผู้สูงอายุซึ่งอาจเกิดได้หลายจากสายสาเหตุเลยค่ะตั้งแต่ที่รุนแรงน้อยลงจนถึงรุนแรงมากขึ้นหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะจะส่งผลต่อการทรงตัวและการเคลื่อนไหวของร่างกายทันทีเลยค่ะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะที่รุนแรงจนบางครั้งเรารู้สึกใช่ไหมคะว่าบ้านมันหมุนนะคะโรคที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน 1. โรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าทางค่ะพบได้บ่อยที่สุดเลยนะคะเกิดจากความเสื่อมของหูชั้นในอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะเกิดขึ้นนันทันทีเลยนะคะขณะที่เราเปลี่ยนท่าของศีรษะเช่นระหว่างกำลังล้มตัวลงนอนหรือลุกจากที่นอนการเงยหน้าการก้มหยิบของเป็นต้นโดยมีอาการในระยะเวลาสั้นๆแล้วค่อยๆหายไปค่ะ 2. โรคน้ำในหูไม่เท่ากันเกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในอันนี้เรายังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนะคะแต่พบว่าอาการของโรคเกิดจากความผิดปกติของน้ำที่อยู่ในหูภายในชั้นในเนี่ยแหละค่ะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะแบบรู้สึกมันหมุนติ้วๆอย่างรุนแรงเลยค่ะร่วมกับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอาจจะนานเป็นนาทีจนถึงหลายชั่วโมงก็ได้นะคะระหว่างที่เกิดอาการเนี่ยผู้ป่วยจะอยู่นิ่งๆไม่ขยับตัวเพราะจะทำให้มีการเวียนศีรษะเพิ่มขึ้นได้นะคะนอกจากนี้ทำไมเหรอคะผู้ป่วยมีการได้ยินลดลงและมีเสียงดังในหูด้วยนะคะอันนี้นะคะสำคัญเลยนะคะที่แสดงให้เห็นว่าเรากำลังเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะ 3. โรคอื่นๆเช่นการอักเสบของหูชั้นในเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุนะคะกรมการแพทย์ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้สูงอายุอาจจะรู้สึกวิงเวียนเหมือนสิ่งรอบตัวมันหมุนนะคะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนสูญเสียการทรงตัวอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะถ้าเราเกิดอาการเวียนศีรษะจนบ้านหมุนคุณหลีกเลี่ยงท่าทางที่อาจจะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะนะคะคือ 1. การที่เราหมุนศีรษะหันศีรษะเร็วๆการเปลี่ยนอริยบทอย่างรวดเร็วจะทำให้เราเวียนศีรษะจนบ้านหมุนนะคะ 2. คุณหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะเช่นความเครียดค่ะความวิตกกังวลการพักผ่อนไม่เพียงพอการดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ 3. ไม่ควรอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเช่นการขับขี่ยานพาหนะหรืออยู่ในที่สูงคราวนี้นะคะเรามาดูสิคะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทำให้บรรเทาอาการเวียนศีรษะแบบง่ายๆนะคะและทำได้ด้วยตัวเองมาฝึกการบริหารเพื่อช่วยบรรเทาอาการเวียนศีรษะแบบง่ายๆด้วยกันนะคะ 1. เริ่มต้นก็นั่งในท่านั่งตัวตรง 2. ล้มตัวลงนอนค่ะในท่าตะแคงข้างใดข้างหนึ่งโดยให้ใบหน้าหรือปลายจมูกชี้ขึ้นค่ะทำมุมประมาณ45องศา 3. ค้างอยู่ในท่านอนอย่างน้อย30วินาทีจนอาการเวียนศีรษะหายไปนะคะจากนั้นจึงกลับสู่ท่านั่งตัวตรงเหมือนเดิมพี่ปราทวนอีกรอบนะคะท่าที่เราจะฝึกบริหารเพื่อช่วยบรรเทาอาการเวียนศีรษะแบบง่ายๆนะคะและทำได้ด้วยตัวเอง 1. เริ่มต้นก็นั่งท่านั่งตัวตรง 2. ล้มตัวลงนอนในท่าตะแคงนะคะข้างใดข้างหนึ่งโดยให้ใบหน้าหรือปลายจมูกชี้ขึ้นค่ะทำมุมประมาณ45องศา 3. ค้างอยู่ในท่านอนนั้นนะคะอย่างน้อย30วินาทีค่ะจนอาการเวียนศีรษะหายไปจากนั้นจึงนั่งกลับสู่ท่านั่งตัวตรงอย่างเดิมค่ะ
ผู้สูงอายุนะคะควรดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลยค่ะพี่ปราทวนนะคะผู้สูงอายุควรดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเลยค่ะรวมถึงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างปกติจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุห่างไกลจากอาการเวียนศีรษะและบ้านหมุนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะช่อง Healthy Feed สุขภาพดีพี่ปรากดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะพี่ปราก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากนะคะและขอทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปรานะคะขอทุกท่านมีสุขภาพดีค่ะบ๊ายบายสุขภาพดีพี่ปรานะคะจากช่อง Healthy Feed สุขภาพดีพี่ปราค่ะบ๊ายบาย